ทำไมหน้าปกมันหลอกอย่างนี้คะเนี่ยทำไมหน้าปกมันหลอกคะใครทำหน้าปกคะเนี่ยสงสารคนเข้ามาดูใหม่มากเลยค่ะแต่ว่าแชทมันเป็นคนอย่างนี้อะค่ะทุกคนแชทมันเป็นคนอย่างนี้ทีนี้ต้อนรับนายท่านทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่คาเฟ่ของโอโนมิวนะคะไม่ทราบว่านายท่านอยากจะรับอะไรดีคะวันนี้เป็นโอโนมิวเหรอคะเนี้ยอย่างนี้พอได้ไหมคะรับเป็นหัวใจคุณเมดเหรอคะมันจะดีเหรอคะก็สั่งออเดอร์นี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะอยากได้ขนมจีนน้ำยาป่าเอาไปซื้อกินเองสิคะจะมาคาเฟ่ทำไมคะขนมจีนเนี่ยฮะไปซื้อกินสิไปมีก๋วยเตี๋ยวไหมคะอะไรของคุณอะไรของพวกคุณคะเนี่ย อะไรของพวกคุณคะคาเฟ่ค่ะโอ้ยวิลแก๊กทีค่ะวิลแก๊กเหรอคุณหนูเอลฟี่อยากจะได้พ็อปวิลแก๊กเหรอคะสักครู่นะคะติดตรงนี้ได้ไหมคะหรือว่าอยากจะให้ติดตรงนี้คะหือมันชอบอะไรกันขนาดนี้เฮ้ยวิลแก๊กเนี่ยมันเป็นอะไรฉันจะอยู่ในบทก็ไม่ได้ปวดหัวจะมาแนวสวยก็ไม่ได้ดูดิจะพยายามจะสวยอยู่ก็ไม่ได้ดูดิอยู่ดีก็เปิดไลน์มาปุ๊บเอาหน้าวิลแก๊กแปะหน้าเอาเลยเอาที่สบายใจเอาเลยไม่พอใช่มั้ยอะไม่พอใช่มั้ยเอาเลยเอาที่สบายใจเอาเลยค่ะเอาเลยมาได้เวลาแล้วค่ะภาคตามสั่งนะคะเป็นคำสั่งจากคุณหนูโอปอนะคะอาป่านะคะโออิชิคุนาเลเมเมเอบีมอร่อยไหมคะอย่าลืมทำท่านี้พร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเมดมิวจะป้อนนะคะถ้ามีผู้หญิงโดมาให้นะคะอันนี้เป็นเซอร์วิสพิเศษสำหรับ50บาทนะสวัสดีครับคุณหนูโอปออยากจะให้ผมป้อนไหมครับพอดีผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอะนะแต่ว่าก็รักหมดใจถ้าอยากให้ผมบริการแล้วก็ผมบริการพวกคุณให้ได้นะเจมิวโต4เอาอีกแกคุณเป็นอะไรกับโต4คะถามแค่เนี้ยเป็นอะไรกับโต4มาทีไรก็หมดโต4น้ำแข็งหมดโต4นี่กินน้ำแข็งเป็นอาหารเหรอคะข้าวเคิลก็ไม่สั่งแต่น้ำแข็งเหมือนจะไม่มีก้าวมอมอนะแต่ว่าเรามีโอ้ยจ่ายค่าเข้าคาเฟ่ครับหัวเอ๊ะนะนายท่านชลัดขอบคุณสำหรับ500บาทนะคะจ่ายค่าเข้าคาเฟ่เลยเหรอคะขอบคุณนะคะนายท่านชลัดก็เดี๋ยวจะบริการเป็นอย่างดีเลยค่ะอยากจะได้อะไรจากเมดมิวบ้างไหมคะถึงขนาดต้องประชุมโอ้ยทำคืออะไรอ่ะโอเคครับถ้านายท่านชลัดยังไม่ตอบถ้าอย่างนั้นขอรัดคิวให้คุณหนูลูซิน่าก่อนนะคะคุณหนูลูซิน่า100บาทนะคะอย่าหาทำคืออะไรใช่ไหมคะคุณหนูลูซิน่ารอแป๊บนึงนะคะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมเอาไปเลยก็ขอต้อนรับคุณหนูลูซิน่าเข้าสู่ร้านหมูกระทะปิ้งย่างริมเลนะคะริมเลริมเลนะคะขอให้คุณหนูลูซิน่านั้นเพลิดเพลินกับการทานหมูกระทะริมเลนะคะน่ะอาจจะน้ำท่วมไปบ้าง นะคะแต่ว่าก็ได้อยู่ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเมดมิวจะบริการคุณหนูลูซีน่าเองนะคะอยากจะได้หมูเซตไหนคะเดี๋ยวนะคะนี่คือยืนกันเต็มร้านเลยค่ะเนี่ยยืนกันเต็มร้านเลยค่ะพอดีร้านน้ำท่วมนิดนึงนะคะนิดเดียวเอ้ยขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวมิวไปเก็บให้นะคะตรงนั้นมันมีตะเกียบล่วงไปในน้ำนะคะเดี๋ยวเอาอันใหม่ไหมคะไม่เป็นไรนะคุณหนูลูซิน่าคะคุณหนูลูซิน่ารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมิวเอาตะเกียบล้างน้ำตรงนี้ให้เลยค่ะมันอยู่ใกล้ๆนะคะเจิบอ่ะล้างให้นะคะคุณหนูเวคะกินต่อได้เลยค่ะสะอาดค่ะน้ำเราผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีค่ะได้นะคะคุณหนูเวคะเต็มที่เลยนะคะ
ร้านเราสะอาดค่ะน้ำที่ท่วมอยู่ก็สะอาดค่ะได้อยู่อันนั้นนะคะคาเฟ่ในฝันใช่ไหมคะดีใจที่ชอบนะคะหมูว่ายน้ำหนีแล้วจะหนีไปไหนแล้วไม่ให้หนีนะคะไม่ได้หมูตกน้ำร้านนี้ประหยัดงบนะคะหมูตกน้ำเราก็ต้องเก็บมาให้ลูกค้ากินต่อนะคะหมูเราสะอาดค่ะฉากน้ำท่วมฉากเดียวนี่เล่นกันเป็นวักเป็นเวรเลยนะคะเนี่ยสนุกแหละดูออกร้านนี้มีน้ำแข็งใสไหมอยากกินน้ำแข็งใสหรอคะคุณหนูลูซีน่าอันนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวเมดมิวป้อนคุณหนูลูซีน่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขนมเหมือนกันนะคะเสียงพากย์นี่ไม่ได้เข้ากับวิวเลยค่ะวิวนี่น้ำท่วมมาเลยจ้าโอ้ยขอประโยคตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองค่ะโอ้โหประโยคเอาไงดีคะเนี่ยเมดที่เปิดไลฟ์คนนั้นไปไหนแล้วโอ้ยกาวอีกแล้วตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองอะเชิบได้ไหมไม่รู้ว่าเสียงยังไงอะฉันเซเลอร์มูนแชมเปี้ยนแห่งความยุติธรรมในนามของดวงจันทร์ฉันจะแก้ไขความผิดและเอาชนะความชั่วร้ายและนั่นหมายถึงพวกแกยังไงล่ะอะคุณนารอนอยากได้แบบเวอร์ชั่นผู้ชายใช่ไหมคะได้เลยค่ะทีนี้ให้มา100 บาทใช่ไหม100 บาทมันไปตรงกับไอ้อย่าหาทำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนใช่ค่ะเราจะเป็นแบบแมนๆคุยกันนะคะทุกคนแมนๆคุยกันค่ะแมนๆคุยกันนะคะแมนๆคุยกันถ้าเขารีเควสต์มาขนาดนี้นะคะแมนๆคุยกันค่ะทุกคนมาแมนมาดิใครจะมาใครจะมาฟินเนสกับผมไหมครับผมติดหนวดติดหนวดมาแล้วสงสารคนมาใหม่ไม่อะอย่าไปสงสารสิเขาต้องให้เรารู้ว่ามันเป็นหน้าปกหลอกลวงลูกค้าโต4ขโมยเวผมไอ้ลูกค้าโต4นี่มันยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยถึงขนาดต้องขอร้องคนดูนะคะว่าให้เป็นเมดเธอได้โปรดนะเดี๋ยวคนเข้ามาใหม่เขาจะตกใจกลัวนะขอคาเฟ่ในป่าช้าเหรอคะได้เลยค่ะ500 บาทรีเควสอะไรมาได้หมดเลยค่ะมันไม่ใช่ป่าช้าแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลล้างค่ะคุณในท่านชลัดเขารีเควสมานะคะว่าเป็นแบบป่าช้านะแต่ว่าเราที่เราเตรียมมาคือโรงพยาบาลล้างค่ะทุกคนเราเตรียมโรงพยาบาลล้างมาค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปเลยค่ะโรงพยาบาลล้างชุดเมดกับเมดตัดกับบรรยากาศเหลือเกินค่ะเพลงก็ตัดค่ะโอ้ my god น่ากลัวมากค่ะเห็นโต๊ะขยับได้เองเหรอว่าไงนะตรงไหนคะข้างๆเหรอใครอยู่ข้างหลังใครอยู่ข้างหลังไม่มีอะไรหรอมั้งในท่านไอโตะอย่าพูดอย่างนี้สิคะมันใจคอไม่ดีนะคะเนี่ยแล้วที่หายไปนี่คือในท่านไอโตะไปแอบดูคลิปมาเหรอคะเอลเคสเธอต้องหยุดเดี๋ยวนี้นะเอลเคสเธอต้องหยุดเดี๋ยวนี้ขอพับโครงกระดูกเหรอคะพับโครงกระดูกไม่มีค่ะมีแต่หน้าหลอนๆเอาหน้าหลอนๆไปแทนแล้วกันนะหลอนกี่โมงก่อนหลอนเนี่ยไงหลอนไหมล่ะถือมีดแล้วหลอนไหมล่ะอย่าได้โต๊ะมีอาหารให้ด้วยค่ะโอ้โหอาหารนี่ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเลยค่ะแต่ว่าก็ได้อยู่นะคะทุกคนน้ำแดงด้วยเหรอคะได้เลยค่ะ500 บาท500บาทนี่ให้ทุกอย่างเลยค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะน้ำแดงก็มาวะน้ำแดงน้ำแดงเอา500บาทนี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วหวนคืนสู่อับมนุษย์อีกแล้วโอ้เอาเลยค่ะเอาเลยเอาที่สบายใจเอาที่พวกคุณสบายใจเลยค่ะทำไมหน้าปกมันหลอกอย่างนี้คะเนี่ยทำไมหน้าปกมันหลอกคะใครทำหน้าปกคะเนี่ยสงสารคนเข้ามาดูใหม่มากเลยค่ะแต่ว่าแชทมันเป็นคนอย่างนี้อะค่ะทุกคนแชทมันเป็นคนอย่างนี้ขำจะตุยแล้วค่ะทำไงดีทำใจค่ะทำใจมาคาเฟ่นี้ก็มีแต่ภัยพิบัติค่ะคาเฟ่ทีมงานวัดเหรอเอาจริงเหรออะเออแล้วมีด้วยอ่ะเดี๋ยว500 บาทเขารีเควสต์มาไม่เปลี่ยนเพลงไม่ได้ปะวะโอ้ยมันจะไม่ใช่เมดคาเฟ่แล้วเนี่ยนั่งพื้นเลยค่ะนั่งพื้นนั่งเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะทุกคนทุกคนมาทำบุญนะคะร่วมบุญมาร่วมบุญพร้อมกันค่ะพระป่าอยู่ตรงกลางนะคะใครจะร่วมบุญก็ตอนนี้เลยค่ะ
5บาท10บาทได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการร่วมทำบุญในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะทุกคนขอบคุณที่มาร่วมคาเฟ่งานวัดในวันนี้นะคะทุกคนนะขอบคุณนะยินดีต้อนรับสู่คาเฟ่ของโอโนมิวนะคะกี่เผาเอาจริงเหรอกี่เผามันจะเข้ากับงานวัดตรงไหนวะถามแค่นี้แหละไอ้ยาอาหมวยคงงี้เขาเกมหน้าเลยใช่แล้วมีคงรีเควสเข้ามานะว่าก็เลยต้องใส่อ่ะลือคำอะไรอ้วอ้วไม่ได้เล่นตลกให้ดูเดี๋ยวอ้วซูดมามากไปนะโอ้โหนี่มันก็ร้อนหน้าดูเลยนะเนี่ยพวกลืออยากจะกินมามากอ่ะอ้วไหมหลวงตาบอกขอมาม่าถ้วยนึงเอาดิเอาไปเอ้ยไม่ได้ดิหลวงตาห้ามกินหลวงตาห้ามฉันกินไม่ได้กินไม่ได้ตำนานตำให้ละเอียดโอแค่นี้ก็ยับแล้วยับแม่ยับไม่รู้จะยับไปไหนอีกแล้วอยากจะขายสวยแต่ก็ได้ขายตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกทีเลยอุตส่าห์เตรียมหน้าปกหลอกลวงมาแล้วดูพวกคุณทำให้ดิฉันป่นปี้ย่อยยับเป็นอะไรเลยเนี่ยวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าก็สนุกมากเช่นกันนะคะดีใจที่ทุกคนชอบนะกับคาเฟ่โอโนมิวในวันนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นอีกนะคะแต่ว่ากลัวตัวเองหมดมุกจังเลยกลัวหมดมุกจังเลยค่ะแบบว่าเอ้ยถ้าเล่นคาเฟ่โอโนมิวอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบคือทุกคนจะมารอขับไงเข้าใจปะเดี๋ยวแบบรอบหน้าถ้าเกิดว่าเปิดคาเฟ่อีกทุกคนก็อาจจะแบบเอ้ยวันนี้โอโนมิวต้องมีอะไรขำขับมาให้เราอีกชัวร์แล้วถ้าเกิดว่าถ้ามิวไม่มีอย่างเงี้ยทุกคนจะผิดหวังไงก็เลยแบบชั่งใจไว้ก่อนนะว่าจะเล่นอีกดีไหมหรือยังไงดีมาเนี้ยขนาดนี้ยังกลัวหรอก กลัวทุกคนผิดหวังค่ะนายท่านเอสเคยวาดแฟนอาร์ตให้โอโนมิวนะอันนี้ให้พิเศษนะคะใครที่ไม่อยากฟังเสียงนาคอมก็ปิดไปนะคะเดี๋ยวจะพากเป็นเสียงนาคอมให้นะคะนาคอมนี่ที่เด็ดของเขาก็คือเขาต้องพูดคำนี้ใช่ไหมคะไอ้สัตว์มึงไม่ได้แดกกูใช่ไหมคะนาคอมนี่พูดคำนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดก็ขอมาก็จัดให้แกนาคอมอะเราจำได้แต่บทเนี้ยขอผ้าเรือยาวเหรอคะน่ารักเฉยน่ารักจริงเหรอคะคุณลีขอบคุณนะคะดีใจที่ชอบนะคะคือต้องบอกก่อนนะว่าวีคนอื่นเขาจะพูดแบบเขาพูดคำหยาบแล้วมันดูน่ารักอะแต่ว่าเวลาโอโนมิพูดคำหยาบแล้วมันดูหยาบเลยเว้ยมันไม่ได้ดูน่ารักอะเป็นคนอย่างนี้ไงวีคนอื่นเขาพูดหยาบแล้วมันดูน่ารักอะแต่บิวพูดปุ๊บบิวดูหยาบเลยอะหยาบเลยหยาบดิบเถื่อนเลยอะทุกคน ขอโทษด้วยนะคะ50 บาทเอาเรือยาวอ่ะขออ่านบทแป๊บนึงนะคะสีแดงกับสีเขียวแล้วกันนะคะไม่รู้ใครกับใครแล้วเนี่ยเอามองไม่ออกนะอ่ะมาฮะไม่เคยพากแข่งเรือมาก่อนนะคะจะพยายามลองนะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับงานครับงานพากแข่งเรือนะครับที่มีสีแดงกับสีเขียวที่กําลังจะแข่งกันอยู่นะครับแล้วตอนนี้ของประเทศไทยน่าจะอยู่ฝั่งอะไรวะอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็สีเขียวน่าจะอยู่อีกด้านนึงเหมือนกันนะครับไม่รู้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่วันนี้ทุกคนก็กําลังเตรียมตัวกันพร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะออกตัวในไม่ช้านะครับและตอนนี้ก็เริ่มจ้ำแล้วครับจ้ำเลยครับสีแดงกําลังนําอยู่นิดนึงสีเขียวตามมาติดๆโอ้โหจะจี้คอหอยกันเลยครับเกือบจะจูบกันแล้วสีแดงบอกไม่อย่ามาใกล้อย่ามาอยู่กับฉันสีเขียวบอกไม่จะไปไหนจะทีรักมาดิเดี๋ยวฉันจะไปตามจูบตูดเธอเองเอ้าสีแดงบอกไม่ฉันไม่ชอบให้ใครมาเข้าข้างหลังอย่ามายุ่งกับฉันจะต้องเอาถ้วยพระราชาเอาถ้วยชนะอันนี้ไปให้ได้สีเขียวบอกไม่จ้าที่รักจะไปไหนไปเร็วๆเร็วโอ้ยพอแล้วโอเคพอใจไหมคะพอยังบทพากย์มันแปลกขอโทษมันนึกไม่ออกขอโทษนะมันได้แค่นี้นี่นะทุกคนพยายามแล้วพยายามแล้วคนที่มาดูใหม่นี่เมคคาเฟ่ใช่ไหมสวัสดีขอต้อนรับสู่คาเฟ่โอโนมิวนะคะในท่านวิวยินดีต้อนรับนะคะ
พอดีโดนชาเลนจ์ให้ภาคแข่งเรือค่ะแค่นี้ก็พอนะโอเคมันนึกบทไม่ทันอะ มันเลยเป็นอย่างนั้นนะขออภัยนะขออภัยวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะทุกคน4ทุ่มครึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่จุ่มๆนะคะตั้งแต่ต้นไลฟ์นะขอบคุณที่มาอยู่กาวๆด้วยกันนะคะตั้งแต่กี่โมงนะ2ทุ่มใช่ไหมคะจนตอนนี้นะคะมาอยู่เป็นกำลังใจให้เมดมิวนะขอบคุณนะคะขอบคุณโดเนททุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะว่าจะเปิดอีเวนต์อะไรอีกนะคะถ้าคิดอะไรออกก็จะมาเปิดให้นะคะเมื่อไหร่จะมีงานแต่งของเราคะแล้วเอลฟี่พร้อมหรือยังล่ะคะพักผ่อนได้ค่ะ ทุกคนก็พักผ่อนเช่นกันนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะดีใจที่ทุกคนมาอยู่จุ่มๆนะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะถ้าเจออีเวนต์อะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาเล่นนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะและแล้ววันนี้นะคะคุณออโต้กับคุณคามูก็ได้แต่งหน้ากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนและเราก็อย่าลืมไปเชียร์กันที่ห้องหอนอนกันด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะปนมิ้วเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ะ